ค่ะไปดูเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวที่จังหวัดหนองคายกันค่ะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายค่ะจัดกิจกรรมคิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขภายใต้โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในกิจกรรมคิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขค่ะภายใต้โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติค่ะปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายค่ะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เป็นไปอย่างแพร่หลายทั่วถึงในทุกพื้นที่และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดกระแสของการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ประชาชนและการร่วมกันปลูกผักสวนครัวริมถนนเพื่อจัดทำเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำตำบลหมู่บ้านผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้ง7ภาคีจำนวนกว่า70คนค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยน้องๆนักเรียนก็มาพรีเซนต์โครงการที่มีการเอาพืชผักสวนครัวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยก็มีการมาพรีเซนต์ต่อหน้าท่านผู้ว่าน่ารักมาก